ธนากรชี้ว่าสภาเดินหน้าได้แต่ต้องเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญครับในระบบรัฐสภาไม่ใช่ระบบเลือกประธานาธิบดีอย่างที่มีคนพูดกันนะครับอาจารย์นิติมช.เนี่ยนะครับได้ออกมายอมรับเลยว่าข้อบังคับรัฐสภาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนปรากฏการณ์เผด็จการรัฐวงเล็บวุฒิสภาฝั่งฝากของซีกเดิมกันบ้างนะครับคุณธนากรวันนี้เป็นส.ส.แล้วนะครับอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับบทบาทในการพูดก็มีน้ำหนักมากขึ้นดีกว่าเดินตามหลังเป็นวอลเปเปอร์หรือว่านำคำพูดจากการพ่นออกมาของพลเอกประยุทธ์มาบอกต่อนั่นแหละครับธนากรชี้ว่าสภาเดินหน้าได้และต้องเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญครับในระบบรัฐสภาไม่ใช่ระบบเลือกประธานาธิบดีอย่างที่มีคนพูดกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการโหวตประธานาธิบดีเนี่ยมันเลือกกันโดยตรงจากประชาชนแต่ว่าการโหวตในสภาที่เป็นนายกของประเทศไทยเนี่ยต้องโหวตผ่านสภาตามกฎหมายนะเพราะงั้นต้องพึ่งเสียงส.ส.ครับธนากรชี้ว่าสภาเดินหน้าเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภาไม่ใช่ระบบเลือกประธานาธิบดีอย่างที่มีคนพูดขอให้พิธาและแกนนำก้าวไกลสร้างความเข้าใจด้อมส้มด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาเสียงส่วนใหญ่มาเลือกกันติงอย่าเดินเกม2ขาบิดเบือนข้อมูลปลุกระดมม็อบลงถนนวันแตกแยกวุ่นวายอีกธนากรพูดเมื่อวันที่21กรกฎาคมครับวันนี้ยังอยู่ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับและเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ว่าวันนี้ทุกอย่างเดินไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งนายกเมื่อครั้งแรกไม่ได้ก็เป็นครั้งที่2และเมื่อครั้ง2ไม่ได้ก็ต้องเป็นครั้งที่3ก็ต้องเปิดโอกาสให้พรรคอันดับ2ไปจัดตั้งตามกลไกหากพรรคอันดับ2ไม่ได้ก็ต้องมาถึงพรรคอันดับ3นะครับเป็นธรรมเนียมทางการเมืองที่ให้เกียรติผู้ได้คะแนนสูงสุดอยู่แล้วแต่กระบวนการต่างๆต้องเข้าใจว่าประธานสภาคงจะเร่งดำเนินการอยู่และวันนี้ประชาชนทั้งประเทศรวมถึงภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆก็รอรัฐบาลใหม่อยู่ดังนั้นจึงต้องเร่งให้ได้รัฐบาลใหม่โดยเร็วครับเมื่อถามว่าหากก้าวไกลดึงเกมไม่ยอมประกาศให้พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนายกเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียทีจะทำให้เสียเวลาประชาชนทั้งประเทศหรือไม่คุณธนากรกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะเสียเวลาประชาชนมากเกินไปเพราะวันนี้การเดินเกมกระบวนการต่างๆทางการเมืองเข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ของทุกพรรคที่จะดำเนินการได้แต่วันนี้ก้าวไกลก็เห็นอยู่แล้วว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งครั้งที่1และ2ก็ไม่สนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายชัดเจนเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และยังเดินหน้าต่อไม่ยอมลดเพดานซึ่งสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เราเนี่ยไม่ควรนำเสียงพี่น้องประชาชนที่บอกว่า14ล้านเสียง14ล้านเสียงที่ต้องการให้นายพิธาเป็นนายกนะและมองคนที่ไม่เห็นด้วยไปทำลายความฝันของคนไทยทั้งประเทศการพูดแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยมีถึง 60-70 ล้านคนวันนี้การเลือกของไทยเนี่ยเราไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีนะเป็นระบบรัฐสภากลไกการเลือกนายกก็ต้องมาจากส.ส.ส.ว.ที่จะเป็นคนเลือกตามรัฐธรรมนูญหากการโหวตว่าไม่ผ่านก็ถือว่าจบไปแต่แกนนำก้าวไกลเห็นอยู่ครับหลายคนชอบอ้างประชาชนซึ่งของรวมไทยสร้างชาติเกือบ5ล้านเสียงนี่ก็เป็นเสียงประชาชนนะเราให้ความสำคัญแต่เข้าใจว่าระบบการเลือกตั้งไม่ใช่ระบบการเลือกประธานาธิบดีเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับคุณธนากรยังบอกว่าการไปอ้างไปบิดเบือนแบบนี้ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดซึ่งต้องยอมรับกลไกของระบบการเลือกตั้งรัฐสภาจริงๆแล้วตนให้กำลังใจนายพิธาทุกครั้งและวันนี้ก็ยังให้กำลังใจอยู่แต่ในทางการเมืองต้องเดินหน้ากันต่อไปวันนี้ไม่ได้เป็นนายกวันหน้าก็อาจจะได้เป็นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับคนเราต้องยอมรับกติกาบ้านเมืองยอมรับกฎหมายตามรัฐธรรมนูญก่อนเมื่อถามว่ามีประชาชนออกมาแสดงความเห็นในโซเชียลจำนวนมากโดยคิดว่าเราเนี่ยออกไปเลือกตั้งทำไมถึงไม่ได้พิธาเป็นนายกทั้งที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับนายธนากรบอกว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทำแบบนี้เป็นการปลุกระดมที่ให้ข้อมูลที่ผิดๆบิดเบือนไม่เป็นธรรมสำหรับคนไทยทั้งประเทศวันนี้การชุมนุมเคลื่อนไหวต่างๆก็สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ต้องมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยด้วยการชุมนุมภายใต้กฎหมายบ้านเมืองก็ทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดปลุกระดมสร้างมวลชนกดดันปลุกปั่นยั่วยุทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบด้วยต้นถึงบอกว่าบ้านเมืองเราเดินหน้ามาไกลแล้วจากการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สร้างให้กับประเทศไทยมา 8-9 ปีเดินมาไกลพัฒนามาทุกด้านแล้วแต่วันนี้มีคนเดินเกม2ขาในสภาก็เดินไปอีกขาหนึ่งเนี่ยก็เป็นเกมปลุกม็อบปลุกมวลชนลงถนนให้ข้อมูลบิดเบือนปลุกปั่นยั่วยุแบบนี้ซึ่งไม่เคยเห็นแกนนำพรรคก้าวไกลรวมถึงนายพิธาได้ออกมาห้ามปรามว่าไม่ให้ผู้สนับสนุนหรือด้อมส้มหยุดการกระทำเลยซึ่งแทนที่จะออกไปขอเสียงสวแต่ปล่อยให้ด้อมส้มไปถล่มคุกคามบูลลี่สวทั้งครอบครัวญาติพี่น้องรวมถึงธุรกิจสวแบบนี้เนี่ยตนเป็นนายพิธาจะพูด
คุยสร้างความเข้าใจกับด้อมส้มไม่มากกว่านี้นะเพราะว่าจะเป็นนายกของคนไทยทุกคนไม่ใช่เป็นนายกของเฉพาะด้อมส้มนะครับขอพูดตรงๆนะครับไม่อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้เลยธนากรยังพูดนะครับบอกว่าการเลือกนายกและครม.ใหม่เนี่ยต้องเลือกไปตามระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญครับใครเป็นรัฐบาลก็เป็นส่วนตัวก็ออกมาตั้งแต่ต้นว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายไหนก็ได้พร้อมหมดครับไม่ว่าจะอยู่ไหนก็สามารถทำหน้าที่ให้กับคนไทยไม่มีความจำเป็นต้องมาตีโพยตีพายมาปลุกระดมมวลชนเพราะจะทำให้บ้านเมืองย้อนไปสู่ความขัดแย้งอีกนักข่าวถามต่อไปว่าในลำดับต่อไปหากเกินการพลิกขั้วจะตั้งรัฐบาลตอนนี้มีคนทางเพื่อไทยส่งสัญญาณมาทาบทามหรือจีบแล้วหรือยังธนากรบอกว่าตามที่เลขาธิการพรรคออกมาพูดแล้วว่าตอนนี้ยังไม่มีการทาบทามหรือพูดคุยใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถพูดคุยกับทุกคนได้อยู่แล้วแต่ต้องมาหารือกันภายในพรรคก่อนเพราะเราไม่ได้อยากเป็นโน่นเป็นนี่ซึ่งต้องดูเหตุผลหลายด้านการทำงานการเมืองเราเคารพกติกาพรรคมติพรรคและก็ไม่ได้ไปถึงตรงนั้นยังมีเวลาอยู่ไม่ได้มีการติดต่ออะไรมาและก็ไม่ได้ไปแสวงหาพูดคุยซึ่งเราอยู่ของเราแบบนี้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและก็บอกด้วยว่านายกตรีนี่ห่วงใยนะครับพลเอกประยุทธ์ห่วงใยในเรื่องของม็อบมวลชนเพราะไม่อยากให้คนไทยแตกแยกความสามัคคีกันอีกนะครับเพราะเกรงว่าที่ทำมาตลอด 8-9 ปีเนี่ยจะมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ประชาชนไม่อยากให้คนไทยกลับมาทะเลาะกันขัดแย้งกลับไปสู่จุดเดิมอยากให้อยู่กันแบบสงบสุขยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันที่เรารักนะครับนี่พลเอกประยุทธ์ฝากย้ำด้วยนะครับความกังวลในการตีความข้อบังคับรัฐสภาในการโหวตคุณพิธานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นยติขึ้นมายตินี้ก็ถูกการประทับตายางโดยการโหวตของสมาชิกรัฐสภาครับทั้งสสและสวในวันนั้นว่านี่มันเป็นยติและไม่สามารถจะเสนอยติซ้ําโดยไม่มีเหตุผลประการใดๆใหม่ๆเข้ามาในสภาได้เพราะงั้นคุณพิธาเนี่ยไม่สามารถโหวตซ้ําได้นะครับเพราะงั้นหมดไปเลย3เดือนข้างหน้าจนกว่าจะปิดสมัยการประชุมเนี่ยคุณพิธาอยู่นิ่งๆไปเลยครับไม่มีสิทธิ์นําชื่อขึ้นมาโหวตแล้วถ้าหากเอาตามกฎกติกานี้จนกระทั่งว่าหลายฝ่ายเป็นห่วงนะครับมีอาจารย์นิติมช.เนี่ยนะครับได้ออกมายอมรับเลยว่าข้อบังคับรัฐสภาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนปรากฏการณ์เผด็จการรัฐวงเล็บวุฒินะครับสภานะครับวุฒินี่ก็หมายถึงวุฒิสภานะครับความเป็นห่วงเรื่องนี้ครับมีรายงานว่านายสมชายปรีชาศิลปากุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับได้โพสต์ข้อความแสดงความห่วงใยตามข้อกฎหมายว่าอะไรมันใหญ่กว่ากันแน่นะครับผ่านเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งนะครับโดยระบุว่าเมื่อข้อบังคับรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญกรณีการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรับรองไว้อย่างชัดเจนตามมาตรา159ประกอบมาตรา272ที่กำหนดให้วุฒิสภาเข้ามามีบทบาทในช่วง5ปีแรกหากจะมีข้อกำหนดให้เสนอชื่อบุคคลในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญครับขณะที่ข้อบังคับรัฐสภาว่าด้วยเรื่องการเสนอยติเป็นการกำหนดแนวทางเฉยๆนะฮะและข้อจำกัดการเสนอประเด็นต่างๆเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาหรือลงความเห็นข้อบังคับดังกล่าวมิได้เป็นบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะการจะนำเอาข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งเป็นกฎในลำดับรองมาจำกัดสิทธิ์ในการเสนอชื่ออันเป็นบทบัญญัตินี่ตามรัฐธรรมนูญเลยนะครับจึงเป็นเรื่องที่ประหลาดพิกลเป็นอย่างยิ่งแม้จะมีการลงมติของสมาชิกรัฐสภาในประเด็นข้อถกเถียงดังกล่าวไปแล้วแต่การลงความเห็นแม้ต่อให้เป็นมติเอกฉันท์ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ขัดต่อหลักการกลายเป็นความเห็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญขึ้นมาหากมีการยอมรับในเรื่องนี้นะฮะหมายถึงยอมรับในการใช้ข้อบังคับที่มันใหญ่กว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยย่อมสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์เผด็จการรัฐวงเล็บวุฒิสภาอย่างชัดเจนมีหลายคนก็บอกนะครับว่าไม่รู้จะสอนหนังสือเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญกันอย่างไรแล้วในตอนนี้เพราะว่ามันถูกบทบาทที่เกิดขึ้นของสว.และก็สส.เสียงข้างน้อยในสภาล่างนี่นะครับโหวตให้กลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นยติแล้วยติตรงนี้ก็ไปขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญก็เลยกลายเป็นสิ่งที่อาจารย์กฎหมายต่างๆเนี่ยงุนงงกันเป็นแถวและไม่รู้จะหาทางออกอาจจะโฮเรื่องนี้ไว้ก่อนหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนหยุดสอนบทนี้ไว้ก่อนแล้วไปทำข้อสอบเรื่องอื่นกันก่อนในเวลานี้นะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580